ับมาในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกันนะคะซึ่งล่าสุดนั้นได้มีการระดมทั้งหมด23จังหวัดค่ะเพื่อที่จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลค่ะวันนี้ที่โรงแรมปาร์ควิวปัตตานีนะคะว่าที่ร้อยตรีสมโภชสุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด23จังหวัดเพื่อชี้แจงข้อมูลรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลค่ะซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนั้นนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกนั้นมีพื้นที่ติดชายฝั่งนะคะโดยที่จังหวัดปัตตานีมีชายฝั่งยาวประมาณ 138.83 กิโลเมตรนะคะจากผลการศึกษาพบว่ามีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ 61.94 กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 44.61 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมดค่ะเป็นแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรงรวม 24.27 กิโลเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ 17.48ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีกลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก4จังหวัดกลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน5จังหวัดกลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง8จังหวัดค่ะกลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน6จังหวัดและกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมกันระดมความเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างบูรณาการค่ะและในช่วงเปิดประเด็นวันนี้นะคะเราก็จะมาตามกันต่อนะคะในประเด็นของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะซึ่งถ้าหากว่ายังจำกันได้เปิดประเด็นของเราได้ทำไปแล้ว1ตอนคราวที่แล้วนะคะนำเสนอปัญหาหาดทรายที่ถูกกัดเซาะที่บริเวณหาดซิมิลาจังหวัดสงขลานะคะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้แผ่นดินถูกกัดเซาะหายไปเกือบ 50% เลยทีเดียวซึ่งก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพในการทำการประมงนั่นเองค่ะค่ะจากที่เราได้นำเสนอไปนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่หาดซิมิลานั้นต้นตอก็มาจากการสร้างเขื่อนกันคลื่นนั่นเองนะคะรวมไปถึงเขื่อนกั้นทรายด้วยโดยที่ผ่านมาก็ต้องมีการสร้างหาดทรายเทียมขึ้นมาโดยการนำบิ๊กแบ็คไปวางไว้แล้วก็นำทรายมาถมนะคะแต่ว่าปัญหาไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าเมื่อถึงหน้ามรสุมนะคะก็จะทำให้ทรายนั้นถูกพัดหายลงไปในทะเลค่ะก็ต้องทำแบบนี้เรื่อยมานะคะซึ่งการถมทรายแต่ละครั้งนั้นใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทค่ะใช่ค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนับว่าเป็นวิกฤตการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนกั้นทรายรวมไปถึงเขื่อนกั้นคลื่นนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจะช่วยกันป้องกันการกัดเซาะจึงดำเนินการสร้างเขื่อนขึ้นมาโดยเริ่มจากทิศใต้นะคะขึ้นมาอย่างทิศเหนือจนถึงขณะนี้เขื่อนกั้นทรายและกั้นคลื่นมีอยู่ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับสิ่งก่อสร้างชายฝั่งกันบ้างนะคะที่สามารถจำแนกได้เป็น3กลุ่มด้วยกันคือ 1. ถ้าเป็นลักษณะที่ตั้งฉากกับชายฝั่งก็คือคันดักทรายหรือว่าเขื่อนกั้นทรายและคลื่นค่ะ 2. ถ้าหากว่าก่อสร้างนอกชายฝั่งและขนานกับชายฝั่งอันนี้เราจะเรียกว่าเขื่อนกั้นคลื่นค่ะและ 3. นะคะถ้าสร้างบนชายหาดเราจะเรียกกำแพงชายฝั่งมีแบบแนวดิ่งแล้วก็แนวเอียงนะคะซึ่งในส่วนของการก่อสร้างเขื่อนกันทรายหากว่ามีการก่อสร้างเขื่อนแบบนี้ไปแล้วจะทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างทางรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์พรพิเนธพงศ์ค่ะอาจารย์วิศวกรรมทางทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อธิบายให้เราฟังนะคะว่าถ้าหากก่อสร้างเขื่อนกันทรายที่มีลักษณะเป็นตัวไอนะคะลงไปที่บริเวณปากอ่าวจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันทรายทับถมบริเวณปากอ่าวที่ต้องขุดลอกทุกปีจึงต้องใช้วิธีการสร้างเขื่อนกั้นทรายแบบนี้แต่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะปรากฏว่าคลื่นก็ได้พัดพาทรายไปตามชายหาดเรื่อยๆจนเกิดชายหาดขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้ทรายอีกจุดหนึ่งนั้นเกิดการกัดเซาะขึ้นจนลุกลามเป็นปัญหาไปในขณะนี้แล้วค่ะเราไปฟังเสียงของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์ค่ะเลย่อมมีคลื่นก็เข้ามาตามปกติการที่คลื่นเข้ามาเนี่ยมันทำให้ตะกอนและทรายที่ชายหาดเนี่ยเดินไปด้วยอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะมันมีคลื่นมาเหมือนเราเดินเตะฝุ่นนะใช่ไหมคลื่นเข้ามาก็คือเตะไปเรื่อยๆไอ้พวก
ตะกอนต่างๆมันก็เคลื่อนที่ไปด้วยเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของคลื่นนั่นเองก็ไปทางนี้ขึ้นมาทางนี้ก็ไปทางนี้ถ้าขึ้นมาทางนี้ก็ไปทางนี้ถ้าเราไปสร้างคันหรือเขื่อนดักทรายขึ้นมาทรายฝั่งนี้จะเดินไปได้ไหมไม่ได้มาชัดเจนติดเขื่อนธรรมชาติเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ร้อยปีพันปีเนี่ยบ้านคุณอยู่ตรงนี้อยู่มาร้อยปีพันปีไม่เดือดร้อนเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้ถูกไหมแต่ถ้าวันดีคืนดีมีใครทักคนหนึ่งมาทำเขื่อนไม่ข้างบ้านคุณโอเคไหมด้วยเหตุผลอะไรไม่ต้องพูดเขาอยากทำพอเขาทำปั้งเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรารู้ว่าทรายที่จะเคลื่อนที่ไปเนี่ยอ้าวมาขวางซะเนี่ยมันย่อมไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ปั๊บไอ้ฝั่งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทรายเคลื่อนที่มาถูกไหมมันติดอยู่ฝั่งเดียวไอ้ฝั่งนี้เนี่ยกระแสน้ำยังเหมือนเดิมเพราะคลื่นยังมาเหมือนเดิมมันก็ยังพาทรายเดินไปแต่ไอ้ฝั่งนี้มาไม่ได้พอไอ้ฝั่งนี้พาไปฝั่งนี้มาไม่ได้ฝั่งนี้ก็เลยหายมันแทนกันไม่ได้นี่แหละค่ะเป็นคำอธิบายปัญหาของการก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายที่มีอยู่ที่บริเวณปากอ่าวทะเลอ่าวไทยนะคะเกิดปัญหาการก่อสร้างขึ้นมาก็ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งต่างจากความเชื่อเดิมที่ปัญหาการกัดเซาะเกิดจากภัยธรรมชาตินะคะส่วนเขื่อนกั้นคลื่นที่ก่อสร้างในลักษณะของตัวทีก็ให้ผลที่คล้ายกันค่ะนั่นก็คือทรายเคลื่อนที่ไปยังอีกฝั่งทำให้เกิดปัญหากัดเซาะขึ้นเราไปฟังเสียงคำอธิบายกันต่อค่ะธรรมชาติต้องการให้ทรายเดินแต่ถ้าเราไปแทรกแซงโดยการสร้างเขื่อนขึ้นมาเราบังคับให้ตรงนี้ไม่มีคลื่นตรงนี้ไม่มีคลื่นแสดงว่าตรงนี้เมื่อไม่มีคลื่นย่อมไม่มีกระแสน้ำเมื่อไม่มีกระแสน้ำทรายจะเดินมาได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีน้ำพาไปก็เป็นอย่างนี้เลยทรายก็จะมาติดหลังเขื่อนเพราะมันไปมันอยากจะไปแต่ไปไม่ได้เพราะคุณบังคับบอกให้นิ่งมันก็จะมาแล้วก็ทรายก็ตกทับถมก็กลายเป็นกำแพงกันเป็นคันกันคันดักทรายเหมือนเดิมมันจึงทำตัวไอ้เขื่อนกันขึ้นกับไอ้คันดักทรายจึงทำตัวเหมือนกันเราได้ฟังคำอธิบายกันไปแล้วนะคะว่าการสร้างเขื่อนขึ้นมาทั้ง2แบบนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งอีกจุดหนึ่งที่พบว่ามีปัญหาไม่แพ้กับที่หาดสมิลาก็คือที่ชายหาดในอำเภอเมืองนะคะซึ่งเป็นรอยต่อบ้านนาทับในอำเภอจันะนะคะซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนนั้นก็ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็มีการพิจารณาออกมาแล้วตั้งแต่ปี2551นะคะแต่ผลก็ปรากฏว่ายังคงมีการสร้างกันอยู่ทั้งที่คณะกรรมการสิทธิ์นั้นบอกว่าสาเหตุของการเกิดการกัดเซาะนั้นก็มีผลมาจากการสร้างเขื่อนกั้นทรายนี้เองนะคะแล้วก็มีมติให้ยุติการก่อสร้างไปแต่ก็ปรากฏว่ายังมีการก่อสร้างเรื่อยมาในรูปของเขื่อนกั้นคลื่นนั่นเองนะคะติดตามจากรายงานของคุณวรพันธ์สุขแก้วค่ะนี่เป็นใบการแจ้งตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการสร้างเขื่อนกั้นทรายที่ภาคประชาชนจังหวัดสงขลาร้องเรียนให้ตรวจสอบโดยผลสอบยืนยันแล้วว่าการสร้างเขื่อนกั้นทรายบริเวณปากอ่าวที่ขั้นระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาส่งผลกระทบต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยเอกสารฉบับนี้ระบุให้ทางกรมเจ้าท่าชะลอการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมดแต่ก็ยังก่อสร้างเขื่อนต่อไปอย่างนี้ก็อย่างนี้เราไปตรวจสอบจุดข้อพิพาทนี้ไล่ลงทางใต้ของอำเภอเมืองสงขลาระหว่างทางเราพบกำแพงกั้นคลื่นที่กำลังก่อสร้างความยาวกว่า8กิโลเมตรที่สร้างต่อจากเขื่อนกั้นคลื่นขนาดใหญ่ที่เรากำลังไปตรวจสอบและเมื่อขับไปอีกสักระยะเราพบว่าตลอดแนวชายหาดจะพบกำแพงกั้นคลื่นแบบนี้ยาวตลอดทางและยังพบว่าชายหาดได้เริ่มหายไปจนเรามาพบเขื่อนกั้นคลื่นขนาดใหญ่ถึง18ตัวที่ก่อสร้างขึ้นจนเห็นพื้นที่ชายหาดกัดเซาะโค้งเว้าลงไปอย่างชัดเจนท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี่คือเขื่อนกันคลื่นครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากการก่อสร้างเขื่อนกันทรายที่หาดนาทับและตรงจุดนี้ครับสร้างขึ้นมาเพราะว่าป้องกันการกัดเซาะของชายหาดแต่ปัญหาที่ตามมาคือว่าตรงจุดนี้ท่านผู้ชมสังเกตได้เลยครับว่าจุดที่ผมยืนอยู่จะเป็นจุดที่มีทรายท่านผู้ชมครับและจุดด้านหลังจะเป็นจุดลักษณะโค้งเว้าออกมานี่คือผลพวงจากการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นครับเพราะว่าทรายไม่สามารถจะไปอยู่ตรงจุดนั้นได้เพราะมีการกั้นไว้ทำให้ชายหาดบริเวณนี้หายไปและตรงจุดนี้เองครับมีอยู่ถึง18ก้อนงบประมาณการก่อสร้างนับร้อยล้านบาทท่านผู้ชมครับแต่สภาพที่เห็นได้ลักษณะนี้ฮะไม่มีชายหาดแล้วและตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่สังเกตได้อย่างฮะพอสร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วจำเป็นที่จะต้องสร้างเขื่อนกันทะเลตรงนี้เห็นไหมฮะ
เขื่อนกั้นชายฝั่งทะเลยิ่งทำให้ชายหาดไม่มีเหลือแล้วครับในพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยในเขตอำเภอเมืองสงขลาครับตัวนี้เป็นผลพวงอันหนึ่งจุดปัญหาจริงๆที่เขื่อนกันทรายปากคลองนาทับอันนี้เราเรียกเขื่อนกันคลื่นที่บ้านบ่ออิฐซึ่งห่างจากปากคลองมาประมาณ3กิโลนะสังเกตว่าไอ้เขื่อนพวกนี้เมื่อสร้างแล้วเนี่ยจำนวน18ตัวเนี่ยพอสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไปทำให้เกิดการกัดเซาะชัดเจนจะเห็นว่าตรงนั้นแต่ก่อนเป็นหาดทรายหมดเลยที่เวิ้งว้างนี่แต่ก่อนเป็นหาดทรายตรงนี้เป็นป่าสนหาดทรายพังหมดเลยจะเห็นเป็นกำแพงใช่ไหมนั่นน่ะนั่นแหละก็จะเป็นกำแพงเป็นไปเรื่อยๆส่วนทรายเนี่ยก็จะมาเปะอยู่ที่หลังเขื่อนเพราะเหตุว่าเนื่องจากว่าพอมีคลื่นเข้ามาคลื่นไปชนกับเขื่อนเข้าหลังเขื่อนก็ไม่มีกระแสน้ำเลยเพราะไม่มีคลื่นคือจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยน้ำมันผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้แล้วเพราะมันนิ่งแล้วเพราะมันคลื่นมันเข้าไม่ได้มันจะนิ่งเพราะนั้นทรายที่ถูกคลื่นตีมาก็จะติดอยู่เนี่ยก็จะสังเกตว่าเป็นรูปเว้ายาวเลยนะขณะที่ดูไปทางนู้นเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีทรายเลยเพราะว่าตรงนี้ดักทรายไปหมดเลยนะทรายจำนวนมหาการเนี่ยก็มาติดตรงนี้หมดตรงนั้นเลยไม่มีทรายไปติดเลยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งเกิดจากผลของเขื่อนกันคลื่นนะครับผมมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นตรงนี้ปั๊บจำเป็นละต้องสร้างกำแพงแล้วก็ต่อไปจะสร้างเขื่อนอย่างนี้ต่อไปอีกจนถึงแหลมสมิลาชาวบ้านบ้านบ่ออิฐตำบลก่อแต้วซึ่งอยู่ใกล้กับเขื่อนกั้นคลื่นได้รับผลกระทบไปเต็มๆโดยชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่าบริเวณที่โค้งเว้าเมื่อก่อนเป็นหาดทรายที่เด็กในหมู่บ้านวิ่งเล่นกันรวมถึงเป็นจุดจอดเรือแต่เมื่อมีการสร้างเขื่อนไม่เพียงหาดทรายหายไปบ้านของพวกเขาขยับขึ้นไปใกล้ฝั่งมากขึ้นรวมถึงจุดจอดเรือต้องห่างออกไปจากหมู่บ้านอีก1กิโลเมตรและเด็กๆในชุมชนต้องมาเล่นกันบนถนนคือมองง่ายๆว่าเขาสร้างนี้มาเขามาสร้างนี้อีกมันก็กัดไปทางนู้นออกทางที่เมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นกัดไอ้ก่อนนั่วเนี่ยบ้านเรือนอยู่แถวนี้ได้ก่อนจำได้กัดไอ้ก่อนเด็กมันวิ่งเล่นชายทะเลตอนจำได้ตอนวิ่งกันชายทะเลเต็มตอนเย็นๆนั่นเด็กจะวิ่งเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกันตอนนี้ไม่มีที่เล่นแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบให้ชาวบ้านต้องอพยพบ้านเรือนขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ต้องไปอยู่ที่แถวที่ดินที่เขาจัดสรรให้อยู่เราเดินทางไปจุดปัญหาอีกจุดหนึ่งคือเขื่อนกั้นทรายที่บริเวณหาดนาทับรอยต่ออำเภอเมืองและอำเภอจะนะที่มีเรือดูดทรายปากอ่าวเตรียมนำไปถมจุดที่ถูกกัดเซาะและนี่คือภาพเขื่อนในมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงด้านทิศเหนือที่เกิดการกัดเซาะและเป็นจุดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบว่าเป็นสาเหตุของปัญหานี้ภาพนี้ถ่ายราวปี4950จะเห็นว่าจะมีเขื่อน4ตัว1 2 3 4ตัวเห็นไหมยังไม่มีเขื่อนอีก14ตัวที่เราเห็นตะกี้แสดงว่าเขื่อน14ตัวนั้นสร้างหลังจากปี50ไปแล้วนะเห็นชัดเจนเราเรียกว่าเขื่อนนาทับซึ่งเป็นต้นตอแห่งความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงที่เราเห็นมาตลอดเราเดินทางไปอีกฝั่งทางทิศใต้ของเขื่อนพบชายหาดที่เกิดจากการทับถมของทรายจะเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อสร้างเขื่อนกั้นทรายทางทิศเหนือจะเกิดปัญหาการกัดเซาะแต่ทิศใต้ยังมีชายหาดให้เห็นข้อแตกต่างชัดเจนว่าบริเวณนี้เนี่ยทรายจะเคลื่อนที่มาทับถมกันนะจะเป็นหาดที่ค่อนข้างกว้างแล้วสวยงามแล้วก็สังเกตว่าไม่มีเขื่อนแม้แต่ตัวเดียวภาพพวกนี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าสองฝั่งนี้เนี่ยเหนือใต้เนี่ยต่างกันแค่ตัวเขื่อนตัวเดียวนะที่ใดมีหาดที่นั้นจะมีความสมบูรณ์ไม่ต้องมีเขื่อนเพราะหาดทรายก็คือกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าทุกปีเนี่ยทรายที่เคลื่อนที่มาติดตัวเขื่อนนาทับเนี่ยปีละประมาณ 200,000 ลูกบาทเมตรหรือ 200,000 คิวนะติดก็งอกเป็นพื้นที่ประมาณไม่ต่ำกว่า 5-10 ไร่ทุกปีทั้งหมดคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนกั้นทรายจนต้องสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะต่อไปเรื่อยๆจนเห็นได้เด่นชัดทั่วชายฝั่งอ่าวไทยทำให้แผ่นดินไทยสูญเสียเนื้อที่ไปแล้วนับพันไร่สิทธิกรประกำนวลถ่ายภาพวรพันธ์สุขแก้วรายงานครับนั่นก็คือการสะท้อนสภาพปัญหาของการสร้างเขื่อนกั้นทรายและเขื่อนกั้นคลื่นขึ้นมานะคะซึ่งแท้ที่จริงแล้วค่ะในการแก้ปัญหานะคะก็ธรรมชาติสร้างมาก็คือการมีหาดทรายนั่นเองนะคะเป็นเขื่อนกั้นทรายกั้นคลื่นที่ดีที่สุดนะคะทีนี้เราจะไปไล่เรียงกันต่อถึงระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดชายหาดพังทลายกันขึ้นมานะคะในพื้นที่ตำบลนาทับเกาะแต้วค่ะ
การพังทลายของชายหาดนาทับเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาค่ะเริ่มต้นในปี2541เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นทรายและกั้นคลื่นปากคลองนาทับค่ะส่งผลให้เกิดการกัดเซาะหาดทรายและชายฝั่งอย่างรุนแรงจนกระทั่งในปี2547นะคะถนนสายหลักก็พังทลายลงจากนั้นจึงตามมาด้วยกำแพงริมชายฝั่งแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องในปี2549ค่ะโดยกรมทางหลวงชนบทและโครงการก่อสร้างชายฝั่งก็คือเขื่อนกั้นคลื่นขนาดใหญ่ตลอดแนวชายฝั่งโดยกรมเจ้าท่าในปี2550การสร้างเขื่อนกั้นคลื่นก็ทำให้เร่งการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงเป็นลูกโซ่นะคะกรมทางหลวงชนบทจึงก่อสร้างกำแพงคอนกรีตตลอดชายฝั่งในปี2553กำแพงชายฝั่งทั้ง2แบบนะคะมีทั้งแบบคอนกรีตและหินทิ้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปตลอดแนวชายฝั่งทิศเหนือค่ะหาดทรายที่เคยกว้างสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกทำลายลงในทันทีนะคะที่สร้างกำแพงเสร็จลงและเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2555ค่ะถนนที่ปลายสุดของกำแพงชายฝั่งก็ได้พังทลายลงมาค่ะหาดทรายและชายฝั่งเกาะแต้วถูกทำลายลงอย่างถาวรแล้วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงชายหาดชลาทัศน์ตัวเมืองสงขลาด้วยเช่นเดียวกันค่ะในตอนหน้าของเปิดประเด็นนะคะคุณวรพันธ์สุขแก้วก็จะยังคงไปติดตามความเสียหายอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอจะนะค่ะหลังจากที่มีเขื่อนกั้นทรายลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านนั้นก็มีการไปฟ้องร้องจนเป็นคดีแล้วก็ชนะคดีมาแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปนั้นยังไม่พบการแก้ไขแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่นหลายๆคนก็บ่นว่าชาวบ้านเรือนของตัวเองนั้นใกล้จะพังเต็มทีแล้วด้วยเราจะยังคงติดตามเรื่องของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่อ่าวไทยมานำเสนอกันต่อๆไปค่ะค่ะไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่ากันบ้างนะคะภัยจากเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากกรณีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะซึ่งต้องทำควบคู่กันไประหว่างการหาตัวผู้ก่อเหตุกับการสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยทางว่าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนใหม่ค่ะก็เตรียมที่จะเข้าสานงานต่อในประเด็นนี้นะคะรวมทั้งมีแนวความคิดที่จะมีการตั้งสพ.ย่อยเกาะด้วยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะติดตามการรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะรายงานเข้ามาจากที่เกาะเต่าค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในพื้นที่ตำบลเกาะเต่านั้นสถานีตำรวจภูธรย่อยเกาะเต่าเป็นเพียงสถานีตำรวจภูธรย่อยที่ขึ้นตรงกับสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันค่ะทำให้ตำรวจนั้นมีเพียง6นายเท่านั้นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านก็มีเสียงสะท้อนต้องการให้ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรระดับตำบลเพื่อให้กำลังตำรวจนั้นมีมากขึ้นในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินเช้าวันนี้ค่ะดิฉันไปสำรวจพื้นที่สถานีตำรวจภูธรย่อยเกาะเต่าที่มีแนวคิดค่ะว่าจะตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรระดับตำบลไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นสถานีตำรวจภูธรย่อยเกาะเต่านะคะที่กำลังจะถูกพิจารณาให้เป็นสถานีตำรวจภูธรระดับตำบลหรือสถานีตำรวจภูธรเกาะเต่าเพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังตำรวจในการดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินหลังเกิดเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนค่ะสำหรับสถานีตำรวจภูธรย่อยเกาะเต่านะคะปัจจุบันมีตำรวจ6นายเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร1นายและชั้นประทวน5นายค่ะโดยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ประจำอยู่ณขณะนี้นะคะยศร้อยตำรวจโทที่เป็นทั้งพนักงานสอบสวนและปราบปรามหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะส่งต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันที่ใช้เวลาเดินทางโดยเรือเท่านั้นไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงค่ะดิฉันได้ไปสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะเต่านะคะหลายส่วนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าต้องการให้มีสถานีตำรวจภูธรระดับตำบลขึ้นมาหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องของกำลังที่อาจจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของตำรวจท่องเที่ยวที่ต้องมีประจำอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะไปฟังเสียงของชาวบ้านพร้อมๆกันค่ะที่คิดยังไงว่าถ้าเกาะเต่าจะมีเป็นสถานีตำรวจภูธรมันก็โอเคฮะความปลอดภัยมันก็มั่นคงขึ้นคนที่ทำงานกินที่นี่ก็โอเคมีปัญหาอะไรก็ได้ไปหาตำรวจง่ายๆดีกว่าทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งทุกวันนี้ก่อนหน้าที่จะมีเหตุเวลาเรามีปัญหาป้อมตำรวจชั่วคราวสถานีตำรวจไม่มีถึงตำรวจบางทีก็จำอยู่มั่งไม่อยู่มั่งถ้ามีสถานีตำรวจดีเมืองท่องเที่ยวมันควรจะมีตั้งนานแล้วคิดว่าน่าจะมีตั้งนานแล้วน่าจะมีตั้งนานแล้วตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรก็ต้องมี
ควรจะมีเลยควรจะมีเลยครับเมืองท่องเที่ยวที่นี่วัน 2,000 คนได้ฝรั่งเข้าออกหน้าหายถึงตำรวจท่องเที่ยวน่าจะมีก่อนเพื่อนแต่ตอนนี้คือไม่มีก่อนไม่มีตำรวจท่องเที่ยวเกาะเต่าไม่มีมีแต่ตำรวจประจำถึงประจำไม่ดีนายคนอยู่เป็นหมื่นคนมันบริการไม่ทั่วถึงหรอกขอบคุณนะคะไม่เคยมีอยู่นี่มา9ปีไม่เคยมีตำรวจท่องเที่ยวเพิ่งมามีช่วงเขามีเรื่องที่ลงพื้นที่เพิ่มเติมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสะกดรอยติดตามทั้งจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็กองปราบปรามนะคะที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้ก็มีการประชุมในช่วงเช้าค่ะเพื่อรับฟังข้อมูลจากพื้นที่และชุดที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปในทางเดียวกันโดยบุคคลที่ต้องติดตามพฤติกรรมก็ยังคงมีอยู่หลักๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ในเฉพาะพื้นที่เกาะเต่าเท่านั้นยังรวมไปถึงพื้นที่เกาะพะงันแล้วก็อำเภอเกาะสมุยค่ะมาตรการหลังจากนี้ตำรวจเน้นเชิงลุกเดินลงพื้นที่หลังพบเบาะแสสำคัญเพื่อที่จะกดดันให้บุคคลที่ตำรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องนั้นออกมาให้ข้อมูลค่ะทั้งนี้นะคะจากการมีการเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ว่าชุดสืบสวนนั้นอาจจะเข้าไปสอบถามหลายครั้งทางตำรวจก็ชี้แจงว่ามีการทบทวนทำซ้ำกับบุคคลที่ต้องให้ข้อมูลหลายรอบนะคะโดยตำรวจจะมีการทบทวนช่วงเวลาแล้วก็สถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ในแต่ละวันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการให้ข้อมูลในการติดตามรวมถึงนอกจากการติดตามแล้วนะคะตำรวจนั้นก็ยังคงลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในส่วนเกี่ยวกับการขอข้อมูลแล้วก็ปรับความเข้าใจกับชาวบ้านที่อาจจะมีอคติในบางส่วนค่ะสำหรับผู้ที่ต้องติดตามพฤติกรรมก่อนหน้านี้ที่มีการระบุว่ามี7คนด้วยกันนะคะล่าสุดค่ะตำรวจระบุว่าติดตามมาได้แล้ว1คนแล้วก็เมื่อมีการสอบปากคำรวมถึงการสอบถามข้อมูลนะคะก็พบว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะซึ่งตำรวจนั้นได้ปล่อยไปแล้วส่วนอีก6คนที่เหลือนะคะก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขณะเดียวกันก็มีการนำข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะประมวลแล้วก็วิเคราะห์เพื่อหาบุคคลที่จะต้องติดตามพฤติกรรมอีกครั้งค่ะคุณกมลวรรณคุณณวนันท์ค่ะค่ะขอบคุณคุณนริศรานะคะก็เชื่อว่าการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็คงจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็เป็นคดีที่สำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในไทยกันบ้างค่ะ